ได้ละจ้าอะไร20ทั้งหมดอ่ะ200ถุงละ100นะฮะถุงละ100เลยเหรอถุงละ100ได้ไงก็เขียนอยู่ว่า20ยำมา20ถูกแล้วแต่เป็นค่ายำให้นะแต่ค่าของรวมกับค่ายำมาเอาทุกอย่างอ่ะมันก็100บาทอ่ะนี่ถ้าของในตู้เย็นไม่หมดนะฉันไม่ออกมาจริงด้วยเนี่ยอากาศร้อนแดดก็แรงขนาดเนี้ยซื้อของในจ้าป้าแมวออกมาทีนึงร้อนจะตายตุนไปเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องออกมาบ่อยๆปูไทยเปรี้ยวก็น่ากินเย็นชื่นใจช่วงนี้ไม่ได้เจอเลยอ่ะพี่ติดงานต่างจังหวัดเหรอจ๊ะไม่ได้ไปไหนหรอกแอมอยู่บ้านทุกวันช่วงนี้อากาศมันร้อนพี่ก็เลยไม่ค่อยได้ออกมาจริงจ้ะพี่เดือนช่วงนี้ร้อนมากๆเลยแต่ยังไงอ่ะก็ต้องออกมาอยู่ดีต้องมาหาของกินนี่พี่ก็ออกมาหาของกินเหมือนกันไม่ได้ออกมานานร้านลูกชิ้นปิ้งปิดไปแล้วหรอแอมใช่จ้ะพี่เดือนเขาเลิกขายไปแล้วเห็นว่าหนีหนี้บางนะแล้วก็ได้ข่าวว่าติดหนี้บางอยู่เยอะเลยล่ะสงสัยจะขายไม่ดีคนไม่ค่อยออกมาซื้อพี่ก็สั่งผ่านแอปเหมือนกันเดี๋ยวนี้นะคะถ้าร้านไหนไม่มีบริการส่งอ่ะก็อยู่ยากนะคะส่วนใหญ่อ่ะคนก็สั่งผ่านแอปกันหมดลูกชิ้นไม่ขายแล้วพี่จะกินอะไรสงสัยพี่ต้องสั่งผ่านแอปอีกแล้วเหรอเนี่ยงั้นพี่เดือนลองเดินไปดูซอย8ไหมแอมเห็นว่ามีร้านยำมาเปิดใหม่ร้านนึงนะเขาเขียนว่ายำ20เลยเนี่ยแหละพี่เดือนแอมว่าจะไปลองดูเหมือนกันยำ20เหรอก็น่าลองเหมือนกันนะพี่ก็หิวแล้วด้วยถ้างั้นเราไปพร้อมกันเลยไหมพี่เดือนแอมซื้อของเสร็จพอดีเลยค่ะได้สิเดี๋ยวพี่ค่อยกลับมาซื้อของป่ะโอเคจ้าอร่อยเลยจ้าย้ายร้านมาตั้งหลายซอยแล้วเนี่ยซอยนี้ก็ไม่เคยมาเลยจะมีลูกค้าหรือเปล่าเนี่ยนี่ไงพี่เดือนร้านยำที่หนูบอกร้านยำ20จริงๆด้วยแอมป่ะไปจ้ะนี่ดูน่ากินมากเลยอ่ะแม่ค้าจ้ายำ20ใช่ไหมจ้ะใช่จ้ะเลือกได้เลยจ้ะว่าใส่อะไรบ้างใส่อะไรก็ได้เหรอจ้ะแม่ค้าใส่ได้ทุกอย่างแล้วแต่จะเลือกเลยจ้าถ้าอย่างนั้นของฉันใส่ทุกอย่างจ้ะถุงนึงนะของฉันด้วยใส่ทุกอย่างเหมือนกันขอแซ่บๆนะได้เลยจ้าเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะThank you.
ีจังเลยนะพี่เดือนมีร้านยำมาเปิดใกล้ๆแบบเนี้ยใช่ราคาก็ไม่แพงแต่พี่ว่ามันถูกไปนะใส่ทุกอย่างเลยอ่ะ20บาทเองเขาก็คงใส่อย่างละนิดอย่างละหน่อยแหละพี่เดือนนี่นะถ้าอร่อยนะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาซื้อใหม่ใช่ถ้าอร่อยอ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาซื้อใหม่ร้านอยู่แค่ซอย8เองได้แล้วจ้าอะไร20ทั้งหมดอ่ะ200ถุงละ100นะฮะถุงละ100เลยเหรอถุงละ100ได้ไงก็เขียนอยู่ว่า20ยำอ่ะ20ถูกแล้วแต่เป็นค่ายำให้นะแต่ค่าของรวมกับค่ายำอ่ะเอาทุกอย่างอ่ะมันก็100บาทอ่ะอะไรนะค่ายำให้ไม่รวมกับค่าของเนี่ยนะก็ใช่ไงฉันถึงบอกให้เลือกของที่จะยำถ้าเอาทุกอย่างอ่ะก็101พอดีแต่ถ้าเอาซีฟู้ดอ่ะก็80หรือถ้าเอาเป็นหมูยอไส้กรอกอ่ะก็50ไงจะงงอะไรกันมีแบบนี้ด้วยเหรอก็เวลาลูกค้ามาสั่งจะได้เลือกได้ไงว่าจะใส่อะไรกันแต่ก็ไม่ควรติดป้ายว่า20นะคนอื่นเขาเข้าใจผิดกันหมดละผิดยังไงก็ยำ20จริงๆหรือป่ะโอ๊ยขายของแบบนี้ไม่เอาแล้วไม่เอาได้ไงสั่งแล้วก็ต้องเอาแล้วฉันทำให้แล้วด้วยแอมรีบให้เขาไปเถอะจะได้รีบกลับอาของฉัน100นึงใช่ไหมค่ะพี่เดือนแบบนี้มันเข้าข่ายหลอกลวงกันชัดๆเลยนะดูป้ายโฆษณาสิติด20อะไม่ชัดเจนแบบเนี้ยไม่ชัดเจนอะไรยำที่ไหนมี20บ้ากันหรือเปล่าอ่ะแค่ค่ามะนาวอ่ะฉันยังไม่ได้เลยรีบให้เหอะแอมจะได้รีบกลับขอบคุณมากนะคะถ้าอร่อยอ่ะก็มาอุดหนุนกันอีกนะคะถึงจะอร่อยแค่ไหนอ่ะฉันก็มาซื้อครั้งนี้แค่ครั้งเดียวแหละแบบนี้มันหลอกลวงกันชัดเลยพี่ก็ว่าอยู่ทำไมถูกจังเราอ่ะผิดเองที่ไม่ถามเขาก่อนทีหลังนะจะซื้อของอะไรต้องถามราคาก่อนที่จริงเขาขายไม่แพงนะแค่เขาติดป้ายไม่ชัดเจนเองมาให้กับบ้านไปกินยำพี่ว่านะขายแบบนี้อีกไม่นานก็เจ๊งหนูไม่มีอารมณ์กินแล้วพี่เดือนเลิกขายไปแล้วสินะขายของแบบนี้มันจะไปอยู่ได้ยังไง